เอางี้ย้อนกลับมาหาตัวเราตอนเนี้ยเนยมีลูกแล้วครับกี่ขวบแล้ว2เดือนอะ2เดือนโอ้จริงๆเลยดิ2เดือนเพิ่งทะลักมา2เดือนเลยใช่ครับเออเรามองว่าเราต้องให้ลูกเรียนถึงแค่ไหนเราอยากตอนนี้เราอยากเก็บเงินเราอยากมีเงินเพื่อจะส่งให้ตามยถากรรมอยากส่งให้สูงที่สุดอ่ะพี่เข้าใจคำนี้ป่ะเพราะเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเราก็ไม่สามารถสัญญากับลูกสัญญากับแฟนเราได้ว่าเราจะส่งลูกให้จบปริญญาหรืออะไรเงี้ยแต่เราขอสัญญาว่าเราจะทำให้ดีที่สุดแค่นั้นเองลูกสาวลูกชายลูกชายครับเหรอโอ้ยบางทีอาจจะเปลี่ยนได้นะตอนโตพี่พูดเหมือนน้องแถวบ้านผมเลยเลือดกบปากเลยนะครับเมื่อเช้าถามลูกผมว่าฟ้าลูกแต่ฟ้าหน้าตาดีนะปัญหาลูกผมว่าไงล่ะฟ้าลูกฟ้าหน้าตาดีโตขึ้นจะมีเมียหรือมีผัวลูกตกแม่งเลือดกบปากชิบหายแล้วรายการนี้ส่งมาแต่ละคนส่งมาแต่ละคนนะรู้ป่ะครั้งก่อนเคยมีคดีลอลิงนี่พี่เคยจัดกับอีเจนี่ลอนจอเออคุณพี่ดูช่องอะไรคะอย่างเงี้ยชีวิตเกือบชิบหายล่าสุดติดภาพทามาอีกเมื่อ2เดือนก่อนบอกพี่สนใจมั้ยทำรายการกับใครวะเนวัดดาวโอ้หางานให้กูอีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้เสือกเล่าอีกเพื่อกบปากกูว่าทำเทปเดียวกูจบแน่เลยวันเนี้ยเล่นนะอ่ะก็คือจะบอกว่าปัจจุบันต้องถามเนเพราะว่าเป็นพ่อคนแล้วครับเนคิดว่าสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะเด็กเนี่ยอยู่ยากนะเพราะอะไรปะโซเชียลอะถ้าย้อนกลับไปเนถือว่าเด็กกับพี่ย้อนไปสมัยก่อนนะสมัยพี่ไม่มีนะคอมพิวต์คอมพิวเตอร์นี่ไม่มาถึงเนี่ยมากก็แบบพีซีธรรมดาพอมายุคเราเนี่ยเนทันพวกเพจเจอไหมไม่ทันนะแต่ไม่ใช้ทันพวกทันผมยังเด็กอยู่นะเด็กไม่ได้ใช้แต่เคยเห็นผู้ใหญ่กับพกแต่สมัยนี้แต่สมัยนี้โอ้โหนะมากสิ่งนะเด็กสมัยนี้สบายแต่ไม่น่ากลัวเกิดมาแบบความสบายแต่ว่าสบายแบบเสี่ยงครับเพราะว่าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบสองคมมันมีดีบางทีดีอาจจะบิดไปเป็นชั่วก็ได้ถูกไหมล่ะบางทีเด็กมันดูเว็บดีๆอยู่อะไรดีๆอยู่สมมติเปรียบเทียบ Facebook คนนู้นแชร์อะไรดีๆคนนี้แชร์อะไรดีสักพักอันนี้แชร์คลิปโป้แม่งตกเข้าไปโอ้ยเว็บนี้เองมีแต่คลิปโป้ติดตาไม่ไหวนี่แหละมันจะไปประมาณนี้แหละพี่มันไปประมาณนี้มันก็เสี่ยงๆอยู่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาหรือจังหวะคงได้พูดถึงเรื่องของลูกหรือว่าอนาคตของลูกต่อไปเพราะว่ารายการเราเจ็ดอวตารยาวอ่ะเพราะว่าประสบการณ์ของเนก็โชคโชนอยู่รายการก็เจ็ดแบบปีอ่ะว่าจะจบพี่สัญญาแล้วเจ็ดร้อยตอนจริง พี่สัญญาแล้วฟังนะครับท่านผู้ชมเอางี้เอาตอนแรกก่อนวันนี้ตอนแรกก่อนแต่อย่าลืมนะทักทายกันหน่อยอย่าให้เหงา2คนนะ4642220นะฮะทักทายกันหน่อยอยากจะถามเนเกี่ยวกับประสบการณ์หรือว่ามุมมองต่างๆถามกันมาได้ประสบการณ์ล่าสุดก็คือเรื่องราวของการเล่นหนังครับเห็นบอกไปออกงงออกงานสิใช่ไหมตอนนี้เปิดคลิปอีก เรื่อง เสียนสยองครับผมโอ้โหภาพยนตร์ภาพยนตร์มันออกแนวแบบนี้นี่ไงภาพขึ้นมาละใช่ไหมครับผมใช่เสียนสยองหนังผีเดียวหนังผีพี่เห็นไหมเนี่ยผีชัดๆเลยเนี่ยก็รู้อยู่แต่มันเกี่ยวบอยนี่ใช่พี่บอยหน้าเปลี่ยนไปเยอะนะพี่บอยนี่แต่ก่อนเขาบอยพี่เบเกอร์ไหมอ่ะคนละบอยคนละบอยอ๋อนี่บอย AF 3ครับบอยสิทธิชัยครับผมปราบชมพูถ้าจำผิดขออภัยรู้จักกันครับบอยพี่ AF 4ภาพพี่ผิดสิทธิชัยปราบชมพูนี่รู้จักกันอันนี้เนเล่นด้วยเล่นครับพี่เล่นเป็นตัวอะไรนี่มันจอนโหชั่วจริงเลยมันก็ไม่น่าจะทำไมเป็นพระเอกเรามันไม่น่าจะพ้นหมดนี้อ่ะดีแล้วถูกแล้วถูกต้องแล้วมึงกลับเนี่ยถูกแล้วอันนี้เขาไปแถลงข่าวที่ไหนที่เอสพนาราชดาอ๋อเหรอแล้วเดี๋ยวก่อนแสดงว่าหนังก็ต้องเข้าสิยังพี่กำลังถ่ายทำอยู่แล้วแถลงทำไมเนี่ยแถลงก็ปกติเขาแถลงปุ๊บเขาไปดูหนังรอบเพสเลยนะรอบสื่อรอบเสืออย่างเงี้ยก็เขามีตัวอย่างหนังมาให้ดูก่อนอืมเหรอใช่ครับนี่เนหน้าเปลี่ยนนะใส่หมวกท่านพี่สุเทพคนละคนโอ้ยน้องจีนเล่นเป็นนางเอกเหรอใช่ครับน้องจีนโอ้ยนี่น้องจีนนี่รู้จักการรักการเพราะพี่ก็อยู่ RS เหมือนกันนะพี่รู้จักคนเจอพี่เคยถามเขาไหมว่าเขาอยากรู้จักกับพี่ไหมมันก่อนมันก็พูดอย่างเงี้ย8รูเป็นไรโดนทางโดนโหดจริงๆรายการนี้ว่าเหรอเอางี้เห็นบอกว่าวันนี้วันนั้นอ่ะไองานแถลงข่าวเนส่งพิธีกรสุดหล่อไปเหรอใช่ใช่ส่งพิธีกรจากรายการเราเนี่ยจริงไหมแกสุดหล่อที่หน้าตาดีที่สุดในรายการเราไปสัมภาษณ์พี่ไม่ได้ไปนะมีหล่อกว่าพี่อีกตอนนี้จริงจริงทางรายการเรามีหล่อกว่าพี่อีกปีดว่ะปีอยากเห็นละให้ไปสัมภาษณ์คนสำคัญนะพุ่มกลับนี่สำคัญไหมสำคัญแต่
สำคัญยังไม่เท่าไหร่เออพระเอกก็คนสัมภาษณ์เยอะแล้วคนนี้เลยสำคัญที่สุดไปดูกันสุดตีนเลยนะสุดตีนเลยสุดตีนเลยนะไปดูกันฮะกับบรรยากาศของงานแถลงข่าววันนั้นครับเชิญครับดูตัวสำคัญกันเราจะพาดูผีกันว่าผีหนังเรื่องนี้จะน่ากลัวขนาดไหนแต่แปลกนะหนังเรื่องนี้ผีไม่มากลางคืนผีมากลางวันผีมากลางวันป่ะเดี๋ยวเราไปดูผีกันอันนี้ครับผีไอ้นี่ผู้กำกับนี่ผู้กำกับผมไม่พี่ผมไม่สัมภาษณ์ที่ผมผีด้วยใช่ไหมเอาผีผีสำคัญกว่าผู้กำกับอีกบอกให้เรานั่งดีกว่าเล่นเป็นไม่น่าถามนะว่าเล่นเป็นอะไรพูดถึงอะเล่นเป็นผีถามว่าแต่งเหนื่อยไหมเรื่องนี้มากครับเพราะอะไรถึงเนี่ยต้องแต่งหน้าตั้งแต่หกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแล้วจากที่ผ่านมาก็จะได้ถ่ายประมาณ5นาทีประมาณนั้นวันนั้นปิดกล้องเออปิดกล้องใช่วันนั้นไปถ่ายกันผมเห็นแล้วน่าสงสารมากคือมาก็ต้องมาไวสุดแล้วแต่งหน้าคือแบบว่าผมถ่ายไปเสร็จแล้ว 3-4 รอบนี่ยังแต่งหน้าไม่เสร็จอ่ะถึงเวลาถ่าย5นาทีอ่ะถ่ายเสร็จแล้วผีหันมาถามว่าฮะผมได้แค่นี้อ่ะคือนะนักแสดงคนอื่นด้วยต้องรอกับพร้อมกันคือน่าสงสารมากคือจะบอกเลยว่าผีน่าสงสารมากอ่ะยังไงก็เราลำบากนะฝากละครเรื่องนี้หน่อยไอ้ฝากภาพยนตร์ติดละครเลยฝากภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยครับฝากไว้ด้วยนะครับกับเสียงสยองหนังผีของคนไทยโดยฝีมือกำกับของคนไทยและนักแสดงชาวไทยยังไงก็คงไม่อายชาติอื่นแน่นอนครับฝากไว้ด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับนี่แม่ต้องบอกว่าหล่อจริงๆว่ะสุดยอดสุดจริงสุดยอดเลยสุดๆเลยนะฮะเดี๋ยวแอบถามหน่อยคนนั้นอ่ะพอถอดออกมาหล่อไหมไอ้คนที่แบบที่เนยไปสัมภาษณ์อ่ะก็ทำมาหล่อไหมก็หล่อแต่ไม่ค่อยไม่ถึงครึ่งผมหรอกพูดถึงแล้วนะแม่งเขาคงไม่เอามาทำเป็นผีคือเล็บเท้าของงั้นอ่ะนะประมาณผมอ่ะเศษเลยทีเดียวนะแอบถามดีกว่าเสียงสยองหนังมันเกี่ยวกับอะไรหนังครับเป็นหนังที่เป็นหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยประมาณนั้นนะเราคร่าวๆนะเป็นหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านของนักเรียนนาฏศิลป์ที่กี่คนก็เยอะแหละพี่เป็นหมู่บ้านของนักเรียนพี่อยากอยู่ที่รักในหมู่บ้านอยู่แถวไหนคือหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านตรงฟ้อนแต่พี่ดูเอาเองดีกว่าพี่อย่าเพิ่งถามไม่อยากรู้นายยังถามไม่จบเลยถามไม่จบเหรอยังถามไม่จบผมเพิ่งไปเข้าฉากได้ตอนเดียวเองสุขเอาเผากินเนี่ยถ่ายไปทำไปเออมีถ่ายผมมีถ่ายโอ้มีฉากมีเฉิบเนี่ยมีซาวด์เอฟเฟคด้วยรายการนี้อ่ะให้ต่อให้ต่อธรรมดาที่ไหนหมู่บ้านแห่งหนึ่งใช่เป็นที่มีเรียนนาฏศิลป์ใช่ที่รักในนาฏศิลป์มากผีเนี่ยเป็นคนที่รักในกูซ้อมว่ามันต้องมีน่ากลัวซ้อมไปก่อนนั่งกันเองเตี้ยมันบ้างก็ได้สะกิดก็ได้พี่สะกิดนะอะไรเงี้ยโอ้ยสาวเฟกก็ส่งจังเลยต้องเยอะมากสาวเฟกอ่ะผีเนี่ยเป็นคนที่รักในการเล่นโขนมากแล้วรู้สึกว่าจะไปแอบได้เสียกับใครนี่แหละน่าจะเป็นเมียของผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านหรือยังไงแหละผมก็ไม่รู้นะเพราะผู้กำกับยังไม่บอกพวกผมเต็มเท่าไหร่แล้วผู้กำกับบอกยังผู้กำกับเนี่ยผู้กำกับบอกยังยังไม่ค่อยบอกเลยค่ะตัวบอกยังหยาบคายมากนะคำนี้บอกพุ่มกับด้วยนะพุ่มกับพูดคำนี้นะเป็นอะไรที่หยาบคายมากเห็นบอกพุ่มกับไม่บอกว่าพุ่มกับเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่มือใหม่ไหมไม่มือใหม่หรอกมือเก่าแล้วคือบทเขาเนี่ยจะไม่บอกจะไปบอกวันถ่ายเลยจะบอกคร่าวๆนะว่าเดี๋ยวนี้จะเล่นประมาณนี้แต่จะไม่บอกบทไม่บอกอะไรพอถึงเวลาถ่ายวันถ่ายจะเรียกมาหน้าและตอนนั้นแล้วบอกตอนนั้นเลยเจ้าของหนังบอกพุ่มกับยังว่าไม่ลงฉายอ่ะพี่พูดกับทางผมอย่างนี้นะนี่เล่นลูกผมกันก่อนนะไม่เป็นไรยังไม่จบให้ต่อดูกันไหมครับพี่ผมจำหน้าเลยนะน้องที่ติดตามพี่จำหน้าเลยนะงานเข้ากูแล้วน่ะอ่ะคือถือว่าเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับหน้าจอหนึ่งผมก็อ่านแล้วผมแล้วก็แอบได้เสียการใช่แล้วอาจจะมีปมขึ้นมาใช่แล้วแกเป็นใครโดนฆ่าตายใครฆ่าตายผู้หญิงเหรอคนที่เล่นเป็นขนเนี่ยโดนฆ่าตายผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายนี่ผู้ชายโดนฆ่าตายพอโดนฆ่าตายเสร็จหมู่บ้านก็ประมาณว่าเฮี้ยนมากจนไม่มีชาวบ้านเข้าไปในหมู่บ้านนั้นหลายสิบปีอ่ะจนไม่มีรถเหรอจนมาถึงถนนทำไม่เสร็จทุยโธ่พี่ก็ขาดจะผมจะเล่าจบไม่หยุดเดี๋ยวรายการเวลาก็หมดไม่เป็นไรรายการเรายืดได้รายการเราเลทได้ค่ะโอเคเดี๋ยวสี่ทุ่มรายการข่าวให้มันยืดเวลาไปอ่ะงั้นต่อ
ใครป่วยมันอยู่เล่าไงวะใครป่วยไม่ใช่ใครป่วยเอาบอกเยี่ยมโถดูดิพี่กรพูดแล้วขอคุยคนเดียวได้ป่าววะขอโทษเอางี้คือโขนตายตายปุ๊บโขนตายปุ๊บหมู่บ้านนั้นไม่มีคนเข้าหลายสิบปีพี่ไม่ต้องพูดแล้วผมพูดเองไม่มีคนเข้าหลายสิบปีเพราะมีคนเข้าหลายสิบปีผ่านมาถึงยุคผมเป็นจรผมไปป้นพระเอกนางเอกไปจี้แล้วพาหมู่บ้านนั้นแล้วที่นี่ก็เจอผีจบหมู่บ้านนั้นมีตำนานใช่แล้วถ้าเราไปทำอะไรในหมู่บ้านนั้นเมื่อยมือไหมไม่เมื่อยตำนานทำทุกวันทำทุกวันแล้วนี่อย่างนี้ทำไมเงียบอ่ะไม่ตำว่ะโขกว่ะตำก็เจ็บเลยนะฮะก็เดี๋ยวติดตามได้หนังน่าจะเข้าประมาณสักปี59อีก2ปีเข้าปีหน้าครับจริงต้นปีหน้าครับผมพูดกับชื่อเลยนะชื่อพี่พามรังสีครับผมพี่พามรังสีไม่รู้จักไม่รู้จักที่อ๋อที่ทำเคยกำกับโตเคยกำกับหนังเมนูของพ่อใช่เคยเนี่ยโอ้โหเขาบอกมาเมนูของพ่อที่พี่พลตันทัศเสียเล่นผมทันไหมอู้ได้ทำอะไรได้นะรายได้กว่า 200,000 บาทพี่ก็มั่วตลอดเลยเราก็นั่งเล่นมาทำเรื่องนี้เบรกเบรกเบรกนานแล้วเดี๋ยวจะมีประสบการณ์ที่น่าจะสอดคล้องกับเรื่องของเนครับผมเนเคยรับน้องรับน้องไหมไม่เคยอ้าวสาลีซะดีไม่เคยเออถ้าไม่เคยแล้วเคยเห็นอะเคยดูรับน้องไม่รับเรารับกับเมียเลยถูกต้องเบน่าจะพูดถึงเรื่องของข่าวคราวที่อาจจะอยู่ในกระแสเหมือนกันฮะในช่วงอาทิตย์2ที่เนี่ยเพราะว่าหลายคนเพิ่งเปิดเทอมมันก็มีรับน้องเดี๋ยวจะแอบถามเนด้วยว่ามุมมองของเนถ้ามีเรื่องของการรับน้องแล้วบังเอิญเนี่ยลูกเราสิหรือว่าญาติเราโดนรับซะเจ็บเลยจะยังไงเดี๋ยวเบน่ากลับมาฮะกับเนวดาวออนทีวีสักครู่เดียวครับ